ามีรายได้15,000ต่อวัน450,000ต่อเดือน5,400,000บาทต่อปีเราควรจัดการเรื่องภาษีอย่างไรคะขายข้าวขายข้าวแกงค่ะถ้ายื่นเสียภาษีตามที่ถูกต้องเลยนะคะ5,000,000 บาทแนะนำให้เปิดเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนค่ะแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณไม่เปิดเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนะคะคุณก็ต้องยื่นเสียภาษีตามจริงเท่านั้นถึงจะประหยัดภาษีถ้าเทียบกับรายได้มูลค่า5,000,000 บาทต่อปีค่ะและก็คุณเพ็ญศรีใช่ไหมคะจะต้องโดนแวตอีก 7% ด้วยนะคะเพราะว่ารายได้ต่อปีเกิน1,800,000 บาทนะคะเป็นภาษีอีกตัวนึงที่ในคอร์สนี้เราไม่ได้สอนค่ะภาษีมูลค่าเพิ่มแวต 7% ค่ะ